Astagfirullahaladzim. Aduh, la ya beri wala. Innalillahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya, center, center. สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านก่อนชมคลิปนี้แอดขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแอดด้วยนะครับวันนี้ทีมงานได้นำคลิปร้อนๆน่ากลัวเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับเมื่อกี้หากเพื่อนๆดูอยู่คนเดียวงานเข้าแล้วครับงานนี้เอาละเรามาเริ่มคลิปในวันนี้กันเลยครับหวังว่าทุกท่านจะรับชมคลิปนี้แค่ความบันเทิงนะครับเอาละหวังว่าทุกท่านคงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยเฮ้ยบุ๊นั่นบุ๊นี่เฮ้ยนั่นจ๊อกนี่บุ๊ชอบเว้ยอย่าว่าว่ากันว่าหลายคนมักเจอผีในยามฝนตกโปรยปรายบรรยากาศเย็นเยือกเช่นที่เกิดขึ้นกับชายคนนี้ถูกเผยแพร่บนติ๊กต็อกขณะที่เขาขับรถกลับบ้านช่วงเวลากลางดึกครับอากาศเต็มใจฝนตกโปรยปรายจู่ๆเขาก็ถึงกับตกใจหยุดชะงักไปพักหนึ่งก่อนจะเลี้ยวรถกลับด้วยความหวาดกลัวเฮ้ยบุ๊นั่นบุ๊นี่เฮ้ยนั่นจ๊อกนี่บุ๊ชอบเว้ยอย่าวะบุ๊กลับบุ๊กลับบุ๊กลับบุ๊เฮ้ยบุ๊นั่นบุ๊นี่เฮ้ยนั่นจ๊อกนี่บุ๊ชอบเว้ยอย่าวะบุ๊กลับบุ๊กลับบุ๊กลับบุ๊เพื่อนเห็นหรือเปล่าครับว่าแต่เพื่อนเคยเจอผีในเวลาแบบนี้หรือเปล่าครับว่ากันว่ามีโอกาสสูงมากที่คนจะเจอผีในยามฝนตกโปรยปรายเช่นในคลิปนี้เป็นผีหรือเปล่าครับบ๊อกนี่เอ๊ะนั่นจ๊อกนี่บ๊อกชอบเว้ยอย่าวะบ๊อกกลับบ๊อกกลับบ๊อกกลับบ๊อกเฮ้ยบ๊อกนั่นบ๊อกนี่เอ๊ะนั่นจ๊อกนี่บ๊อกชอบเว้ยอย่าวะบ๊อกกลับบ๊อกกลับบ๊อกบุ้มบลิบุ้มทำศักดิ์สิทธิ์โดยเรื่องราวนี้นะครับดูเหมือนว่าชายคนหนึ่งไม่รู้เขาไปทำอะไรในถ้ำจนกระทั่งเขาเจอปลาไหลเผือกซึ่งน่าแปลกที่มันเลื้อยอยู่ในถ้ำเขารีบบันทึกภาพมันที่ค่อยๆเลื้อยหายไปแต่ที่น่ากลัวคือที่ผนังถ้ำเหมือนมีใบหน้าใครบางคนนะครับจ้องมองที่ปลาไหลเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับบางคอมเมนต์ก็ว่าเหมือนขยับได้อีกด้วยครับโดยขณะนั้นคนถ่ายคลิปยังไม่รู้นะครับรู้ตัวอีกทีก็ถึงกับตกใจไม่เข้าไปในถ้ำดังกล่าวอีกเลยโดยเขานะครับบอกว่าปลาไหลเผือกเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบแต่ที่กำแพงถ้ำนั้นเขาไม่รู้เหมือนกันและไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเขาคงไม่เข้าไปในถ้ำนั้นอีกอย่างแน่นอนว่าแต่บ้านเราก็มีเหมือนกันนะครับที่เชื่อกันว่าปลาไหลเผือกนั้นเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับให้โชคให้ลาบโต๊ะพังยังปริศนาโดยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งหลังจากมีพนักงานชายคนหนึ่งครับได้ขับรถประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนจนเสียชีวิตคาที่ว่าแต่เพื่อนๆเคยทำงานในออฟฟิศหรือเปล่าครับผ่านอาทิตย์เดียวเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆ
เกิดขึ้นภายในออฟฟิศแห่งนี้และคือเหตุการณ์ที่กล้องบันทึกได้ช่วงเวลาตีสามเที่ยงคืนที่น่ากลัวคืออยู่ดีๆมันก็พังได้เองครับยังน่าประหลาดมือปริศนาที่น่ากลัวโดยเรื่องราวนี้นะครับว่ากันว่าเกิดขึ้นกับนักล่าท้าผีคนหนึ่งที่กำลังถ่ายอยู่คนเดียวที่ร้อนก็คือเขากำลังบันทึกภาพยืนอยู่ท่ามกลางสุสานจำนวนมากว่ากันว่าเป็นสุสานเก่าครับจนกระทั่งได้มีมือปริศนายื่นออกมาจากหลุมศพเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับเขาถึงกับตกใจน่าแปลกนะครับที่มือนั้นมันหายวับไปเลยอย่างรวดเร็วสระน้ำซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับสาวคนหนึ่งครับเธอกับเพื่อนตัดสินใจถ่ายคลิปวิดีโอซึ่งเป็นสระน้ำของโรงแรมที่เธอพักอาศัยอยู่ครับและที่น่ากลัวคือเท้าใครบางคนยืนอยู่ในสระทั้งที่แท้จริงไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นกว่าจะรู้ตัวเธอก็รู้สึกได้ว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงขาเมื่อเธอรีบหันไปมองมันก็ไม่เห็นใครจริงๆที่เล่นอยู่บริเวณนั้นทำเอาเธอและเพื่อนถึงกับตกใจครับเมื่อเห็นแบบนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูละกันครับอาจจะเป็นผีจริงๆก็เป็นได้ชาวบ้านเจอผีโดยเรื่องราวนี้ว่ากันว่าชาวบ้านออกมาใส่เบ็ดตกปลาครับโดยเปิดไฟหน้ารถทิ้งไว้เมื่อใส่เบ็ดตกปลาเสร็จหันมาก็ตกใจนึกว่ามีคนจะขโมยรถเมื่อแพ่งมองดูดีๆเขาก็ถึงกับตกใจอีกทีร่างนั่นมีท่อนล่างท่อนบนกลับไม่มีเลยเมื่อเขาตั้งสติได้จึงรีบขับรถออกไปครับซึ่งถือคติว่าเจอแล้วห้ามทักชาวบนชาวบ้านหรือคนเฒ่าคนแก่เขาเรียกสิ่งนี้ว่าฮันตูตานะหรือผีดินครับอัสลามุอะลัยกุมอะดูเก็บเวลาอิลาฮิลิลลาฮิวะอิลัยฮิราญิญอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรโอ้ยเซ็นเตอร์ภาพน่ากลัวโดยภาพน่ากลัวนี้นะครับถูกเผยแพร่โดยชายคนหนึ่งเขาถึงกับตกใจที่ภาพตัวเองนั้นกลายเป็นว่ามีมือขาดโชว์สองนิ้วอยู่บริเวณปากแต่ที่น่ากลัวคือมือนั้นขาดครึ่ง
ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับมือเขาอย่างแน่นอนเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูครับเป็นไปได้หรือเปล่าที่กล้องจะทำงานผิดปกติก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับAstaghfirullahaladzim Ya Allah Diplesnya Mbak Nung, diplesnya Ya Allah Masya Allah แต่เขานะครับยืนยันว่ามือในคลิปไม่ใช่มือเขาอย่างแน่นอนรถขยับโดยเรื่องราวนี้นะครับถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งครับซึ่งได้เผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิดในคืนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ดีๆรถมอไซค์ในคลิปเกิดคลื่นไหวไม่รู้จะเป็นผีหรือไม่เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็บอกกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นในออฟฟิศแห่งหนึ่งครับโดยมีพนักงานอยู่ในออฟฟิศอีกด้วยโดยหากเพื่อนๆสังเกตดูจะเห็นว่าช่วงหนึ่งครับอยู่ดีๆรองเท้าลอยขึ้นและกระเด็นเข้ามาอีกด้วยครับพนักงานคนหนึ่งสังเกตเห็นพอดีก็ถึงกับตกใจคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ชายคนหนึ่งตัดสินใจตั้งกล้องถ่ายคนเดียวที่บริเวณศาลาในสุสานแห่งหนึ่งครับก่อนที่เขาจะหวาดกลัวมันเหมือนรูปร่างใครบางคนนะครับปรากฏอยู่ในศาลาแห่งนั้นก่อนที่มันจะหายไปอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะเป็นผีจริงๆก็เป็นได้นะแอดว่าและอย่างไรก็ดีสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับที่ทีมงานได้รวบรวมมาหวังว่าทุกท่านจะชอบกันนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจ้าไอ้พวกชอบเว้ยยาวบ่บ่ไปบ่บ่ไปบ่บ่บ่ไปบ่Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya, senter, 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 senter. Tuh senter saya hilang tuh.